ตอนนี้คุณอยู่กับรายการร้องอร่อยศาสตร์ไอ้ทาสตื่นวันนี้นะครับเรากะว่าเราจะไปกินก๋วยจั๊บ899แต่ร้านปิดเพราะว่าผมเคยมากินแล้วร้าน899แต่ยังไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าก๋วยจั๊บอร่อยมากเลยโคตรของความอร่อยเราก็เลยลองเซิร์ชใน GPS ดูเขาก็แนะนำร้าน99ว่าอร่อยเหมือนกันแต่ป้าไม่ทำมังขอวิรัติให้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะไปร้านไหนดีนะฮะภารกิจเราจะตามหาก๋วยจั๊บกันคืนนี้ชื่อที่เราหาต่อไปก็คือร้านปลาเครืองนะครับก๋วยจั๊บปลาเครืองก๋วยจั๊บปลาเครืองปิดนะครับนะครับเมื่อกี้เราผ่านก๋วยจั๊บเดิมแล้วแต่เราไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวเราจะไปก๋วยจั๊บไพลินนะครับเดี๋ยวก๋วยจั๊บไพลินต้มจั๊บเราลองดูว่าถ้าเกิดก๋วยจั๊บไพลินไม่มีบางอีกเดี๋ยวเราก็จะไปก๋วยจั๊บเดิมกันก๋วยจั๊บไพลินปิดแล้วนะครับตอนนี้เหลือเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับก๋วยจั๊บเดิมถ้าอย่างนั้นเราต้องไปต้มจั๊บไปต้มจั๊บก๋วยต้มจั๊บทำได้ใช่ไหมครูบ่าวเมื่อกี้เสียดายนะครับต้มจั๊บก็เราก็มาถึงแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้เหมือนกันนะครับกลัวจะไม่อร่อยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปอะไรวะเจ้าฮ้อนเจ้าฮ้อนห้วยวังนองยิบบอกว่ามันมีหลายร้านเรียงติดกันเลยก๋วยตอนแรกอยู่ที่ก๋วยจั๊บ22เรากำลังตอนแรกเราตัดใจแล้วนะครับที่ก๋วยจั๊บเราไปดูเจ้าฮ้อนแต่ที่แขกคือคนเยอะเกินไม่กล้าฝ่าประชาชนเข้าไปกินนะครับเราก็เลยจะมาไปกินตักข้าวต้มแต่ระหว่างไปข้าวต้มสันติดันเจอก๋วยจั๊บ22เข้าไปอีกนะก๋วยจั๊บปากหม้อ22ก็เดี๋ยวให้ลองไปถามดูก็แล้วก็คุยกันเล่นๆว่าเดี๋ยวมึงคอยดูนะเจ้าเนี่ยทำแน่ถ้าทำเนี่ยกูจะตลกให้เฮ้ยใส่หัวแล้วใส่หัวแล้วทำไหมใส่หัวแล้วน่าจะไม่ทำเฮ้ยหรือจะทำวะพี่ทำไหมโอเคเหรอร้านที่เราขับผ่านบอกว่าไม่ได้ต้มน้ำซุปเลยใส่เนื้อสัตว์เลยค่ะกินได้ค่ะฮะก็พูดอยู่ว่ามีลางสังหรณ์ว่าร้านนี้จะได้กินร้านสุดท้ายของจังหวัดแล้วก็น้ำซุปมันเป็นน้ำอะไรน้ำซุปจะตุ๋นเห็ดหอมอย่างเดียวเลยโอเคดีเลยครับค่ะแล้วผมก็นิ่งที่ปกติได้หมดนะคะได้หมดขอบคุณมากนะครับไปหามาทั่วบนแล้วครับในที่สุดก็มาแล้วนะครับผมนี่นะครับก๋วยจั๊บนะครับใส่ไข่ลวกแล้วก็ไข่เยี่ยวม้านะครับของร้านก๋วยจั๊บ22นะครับสิ่งที่เรารอคอยมานานชิมน้ำซุปก่อนนะครับโคตรอร่อยคือมีกลิ่นของน้ำซุปเห็ดนะครับที่เราใส่เข้าไปแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วอากาศฝนตกแบบนี้นะบรรยากาศเงียบแบบนี้นะหัวช้อนก็แบบเอื้อมมือต่อการซดน้ำมากเลยอะเราจะลองกินเส้นดูนะครับนี่มันดีเลยนะเส้นก๋วยจั๊บนะเส้นเหนียวนุ่มหนึบนะครับละลายในปากนะครับนี่มีเห็ดด้วยเห็ดหอมเห็ดหอมที่เป็นแล้วใครที่ไม่ทานมาตั้งเวลานะครับเขาก็มีเป็นแบบกากหมูให้ด้วยเนาะนี่คนที่กินธรรมดาอันนี้มีแคบหมูด้วยอันนี้ไข
ไข่เยอะมาครับผมอร่อยฟินมากฟินมากคือเส้นหนึบนะลื่นเหนียวนะครับผมแล้วก็เข้ากับน้ำซุปมากๆเลยนะครับน้ำเขาไปกี่โมไม่รู้นะครับเป็นไงบ้างครับแม็กอร่อยป่ะครับอร่อยมากเลยครับคือเส้นเนี่ยเหนียวย่างลื่นก็มารายการเราเนี่ยที่เราตั้งใจทำก็คืออยากให้ทุกคนรู้ว่าคนทานมังสวิรัติเนี่ยบางทีเราทานร่วมกับคนที่ไม่ทานมังก็ได้เราสามารถทานร้านทั่วไปก็ได้นะครับใช้ชีวิตอยู่ได้ง่ายๆนะครับแต่วันนี้ยากนิดนึงเพราะหาร้านยากมากบอกเลยจากใจแต่ปกติมันง่ายกว่าดีนะจริงๆเออวันนี้แบบอุปสรรคเยอะแต่ทำให้เราได้เจอร้านอร่อยนะครับครับต้มยำมาแล้วมาม่าก๋วยจั๊บต้มยำมังสวิรัติใส่3ไข่3กษัตริย์สามก็สัตว์ดีโหแซ่บไหมครับผมแซ่บเครื่องเขาดีและมีถั่วมีส่งที่เขาคั่วเองอันนี้กูคิดเองอันนี้เขาไม่ได้เรียกเส้นมาเขาเรียกเส้นหมูหมูครับเพราะว่ามามาไม่ได้ไอ้สปอนเซอร์มาโคตรอร่อยอ่ะแต่ถ้าเป็นเราว่าแต่ว่าเส้นเดิมจะดีกว่านะจะออริจินอลกว่าใช่ไหมพี่ใช่ผมชอบเส้นเหนียวมากมีต้มข้างเพิ่งกลับไปทำไมมาประมาณ3วันที่แล้วแล้วเคี้ยวเส้นอยู่เพิ่งกลับไปเมื่อกี้เหนียวมากเดี๋ยวเจ้าของร้านเอามาตีเอาทีละอย่างดีกว่าเมื่อกี้สายบังมาแล้วสายเผื่อนมากขึ้นเริ่มจากหมูครับผมหมูเขามีหมูสับกระดูกหมูแล้วก็หมูเด้งเริ่มจากหมูสับครับผมอร่อยมาตรฐานนี่ถืออร่อยมาตรฐานมันมีสามหมูมีสามหมูครับผมหมูต่อไปหมูกรอบไม่มี เป็นกระดูกหมูอ๋อกินทั้งกระดูกได้เลยครับผมกินได้ครับผมแต่ตายครับติดคออันนี้เป็นหมาเหรอครับหมายถึงกระดูกถ้าได้กินกระดูกนี่คือเป็นหมาด้วยมันได้เนื้อที่อันนี้ได้เนื้อมานิดนึงนะนุ่มมากกระดูกนะเนื้อติดกระดูกแล้วหวานไหมจะบ้าเหรอเปื่อยหวานตอนนี้ให้ชิมครับป่าหม้อโอ้นี่เห็นไหมโอ้โหใหญ่ๆมันเริ่มเลยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับป่าหม้อนี่ครับเขาแต่ปิดแล้วค่ะหม้อแต่เขาชิมมันเหมาะสำหรับหนูมากเลยค่ะแล้วอีจ่าง